ทำไมคนจำนวนมากถึงยอมรับความเป็นอยู่แบบนี้ทำไมถึงน้อมรับมันทำไมถึงอยากได้ด้วยซ้ำอยากบางคนก็ชอบที่จะอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการโดยเปลือกนอกมันเป็นนิยายไซไฟแฟนตาซีนะครับเล่าถึงอนาคตหลักๆอนาคตหลักๆในเรื่องนี้คือปีค.ศ.2069นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดในปีอื่นๆด้วยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าจิตสำนึกประดิษฐ์ซึ่งมันต่างจากปัญญาประดิษฐ์ครับที่เราคุ้นพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับหมายความว่าจิตสำนึกประดิษฐ์สำหรับเรามันคือปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักรู้ถึงตัวตนเหมือนกับที่มนุษย์เรารู้ว่าเรามีตัวตนคือมี consciousness หรือเปล่ามี consciousness ก็คือคำว่า consciousness นั่นเองแต่ว่าประเด็นหลักๆคือพล็อตหลักๆเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับขบวนการใต้ดินที่ต้องการจะท้าทายล้มล้างระบอบเผด็จการไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยแต่ว่าในประเทศที่เป็นเผด็จการครับทั่วไปของโลกนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องการถูกล้างสมองที่น่าสนใจตอนนั้นที่เขียนเรื่องนี้ก็ค้นขวาด้านนี้การถูกล้างสมองเนี่ยเรามักจะนึกว่ามันมีมานานแล้วมันแทบจะเป็นคำที่มาพร้อมกับคำว่าสมองแต่ว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นคำศัพท์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานช่วงหลังสงครามเกาหลีเท่านั้นเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาไม่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้การถูกล้างสมองเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับการพยายามควบคุมมวลชนของรัฐอะไรทำนองนี้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับระบอบเผด็จการคือเราไม่เคยมีทัศนคติแบบนั้นว่ามนุษย์มีคุณค่าอะไรมากคือเราคิดว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งที่ก็บางคนก็จะบอกว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมีความคิดสร้างปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้หรอกไม่สามารถมีความรักความรู้สึกความต่างๆได้เท่าเทียมกับมนุษย์หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งมันทำได้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายคำถามก็คงต้องเป็นว่าแล้วเราอยู่เรามีคุณค่าอะไรคือเราคิดว่ามนุษย์ก็เข้าใจตัวเองผิดเยอะหรือว่าไม่เข้าใจตัวเองเยอะเหมือนกันความแม้แต่คำถามเรื่องว่าเรามีตัวตนได้ยังไงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับสมองเขาก็มีบางกลุ่มบางคนเขาก็บอกว่าความรู้สึกนี้มันเป็นแค่ภาพลวงตามันเป็นความรู้สึกหลอกตัวเองว่าเรามีตัวตนแต่จริงๆแล้วมันเป็นการผสมผสานของสัมผัสหลายๆอย่างครับความทรงจำก็มีหลายแบบมีทั้งความทรงจำที่อยู่ลึกๆมีทั้งความทรงจำแบบที่เราไม่รู้ตัวว่าเราจำได้หรือแม้แต่พฤติกรรมของเราในแต่ละวันนะครับมีทั้งพฤติกรรมที่เป็นออโตเมติกครับคือเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงทำแต่เราก็ทำเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตระหนักรู้ถึงตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้แค่บางส่วนเท่านั้นเองเราไม่ได้รู้จักตัวเองทั้งหมดเราไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงฟังก์ชันแบบนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแบบนั้นคือมันก็ท้าทายความเชื่อเรื่องเจตจำนงเสรีเหมือนกันว่าคือมนุษย์นิยมเนี่ยมันเบสจากมันมีพื้นฐานจากความเชื่อในเจตจำนงเสรีว่าเราสามารถตัดสินใจเองได้เราเป็นเสรีชนเพราะเราตัดสินใจแบบนี้เราเชื่อในประชาธิปไตยเพราะเราเป็นคนที่มีตรรกะเหตุผลแบบนี้หรือเราเป็นเผด็จการเพราะเราเป็นความมีความเชื่ออนุรักษ์นิยมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงคือคนเราอาจจะไม่ได้สามารถบังคับตัวเองให้เชื่อหรือให้เลือกอะไรได้ทั้งหมดแต่มันมีอะไรอย่างอื่นที่บังคับเราอยู่ที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราอยู่ไปทำไมพี่ก็อยู่ไป แต่ฉันก็มีหนังสือที่แปลใช่ครับแล้วก็มันก็มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่กับ AI ด้วยหนังสือที่แปลชื่อ Rise of the Robot นะฮะก็เป็นหนังสือที่มองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ซึ่งเวลาบอกว่าหุ่นยนต์เดิมทีคนก็จะคิดถึงหุ่นยนต์ที่เป็นรูปธรรมมากเลยเนาะคือมีคือเหมือนโรโบคอปอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆหุ่นยนต์ในที่นี้ทั้งหมดถ้าอาจจะอธิบายได้เข้าใจมากกว่าถ้าใช้คำว่าระบบอัตโนมัติซึ่ง
ในปัจจุบันมันก็ทำงานกับมนุษย์ไปได้เยอะมากแล้วนะฮะทั้งเรื่องบัญชีทั้งเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขทั้งเรื่องที่อาจจะดูแอบสตรักขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นทำงานเป็นตัวช่วยทนายเป็นตัวช่วยทนายหรือว่าตัวช่วยผู้พิพากษาซึ่งมันก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่พยายามที่จะ extrapolate ที่จะขยายคำตอบไปสู่ในอนาคตอีกว่าแล้วถ้ามันทำงานได้มากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคือความเป็นห่วงของคนเขียนคือว่าโรบอทมันจะทำหน้าที่แทนมนุษย์ซะจนทำให้คนไม่มีงานทำหรือว่าทำให้สังคมมีปัญหาทำให้ความเหลื่อมล้ำต่างขึ้นคนที่มีทุนและเป็นเจ้าของระบบก็จะมีความร่ำรวยมากขึ้นคนที่ไม่มีทุนก็จะไม่เข้าถึงแหล่งทุนอีกเลยแล้วก็มีโอกาสในการที่จะไต่เต้าทางสังคมน้อยลงครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เขาก็เสนอทางออกไว้แคบๆสำหรับผมนะฮะก็อาจจะเพราะเขาไม่รู้ไหมหมายถึงว่ามันยากที่จะพยากรณ์มันยากที่จะพยากรณ์แล้วก็แต่คนเขียนก็อยู่ในบริบทอเมริกันมากดังนั้นทางเท่าที่เขาเสนอจะเป็นเท่าของเซตสแกนดิเนเวียก็คืออย่างเช่นพวกค่าแรงขั้นต่ำเอ้ยไม่ค่าเรียกว่าอะไรฮะค่าของชีพขั้นต่ำที่แจกเงินไปเลยแล้วก็แต่ละคนก็ไปทำกิจกรรมที่มันเป็น recreational หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ไปก็เขาบอกการศึกษายังจำเป็นอยู่เพราะว่าคนจะได้ใช้เวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีความสุขที่สุดเลยนะฮะมันดูมันอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดแบบสังคมนิยมนิดๆนะไอ้ที่วิธีที่จะแก้ไขสังคมแต่ว่าเราตั้งคำถามกับทัศนคติแบบนี้มากเลยว่าคือตั้งแต่ยุคแนวคิดแบบมาร์กซิสม์อะไรมาแล้วว่ามันจะมีแนวคิดว่าคนเนี่ยต้องการที่จะมีเวลาว่างในการสร้างสรรค์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเราไม่คิดว่าคนส่วนเท่าที่เราเห็นนะไอ้การอยากมีเวลามาสร้างสรรค์งานศิลปะหรือเรื่องทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนที่จะอยากทำแบบนั้นนะก็จริงครับบางคนบอกว่าการสร้างสรรค์มันช่วยแค่กำหนดเป้าหมายให้เราเฉยๆจริงๆคือถ้าเรามีเป้าหมายอย่างอื่นเนี่ยเช่นเกมเราก็ไม่ต้องสร้างสรรค์ก็ได้เราก็เล่นเกมไปเลเวลอัพไปก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายแล้วประมาณนึงนะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าทุกคนมีรายได้ขั้นต่ำพออยู่พอกินมีปัจจัย4แล้วทำไมไม่ไปเล่นเกมกันให้หมดมันก็มีซีนาริโอแบบนั้นที่เขาเหมือนกับเดาว่าอย่างเช่นไอ้พวก virtual reality ใช่ไหมถ้ามันดีๆแบบเข้าไปอยู่ในโลกนั้นได้เลยคนอาจจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งเล่นเกมถ้ามีฮอบบี้พอกินแล้วใช่ตอนที่เราเขียนนวนิยายเรื่องนี้เราก็ไม่คิดว่ามันเป็นภาพที่เขาเรียกว่าดิสโทเปียหมายถึงว่าอนาคตที่มันมืดมนสำหรับมนุษย์อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในดิสโทเปียไหมโลกทุกวันมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นถูกป่ะเหรอไม่แต่ว่าถ้าคนที่200ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วเขามองมาณวันนี้เขาอาจจะมองว่าโลกที่เราอยู่ตอนนี้มันดิสโทเปียมากๆถูกป่ะทุกคนยืนหดหู่ซึมเศร้ามองอุปกรณ์ไม่มีใครคุยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือภาพที่มันอาจจะถูกมองได้แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นนะหมายถึงว่าไม่ได้แย่ถึงขั้นที่คิดว่านี่คือดิสโทเปียนี่คือโลกที่มันน่าหดหู่สละเกินเพราะมันก็ยังมีจังหวะเวลาที่เรามีความสุขมีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ดีๆที่มันโอเคหรือแม้แต่การนั่งอยู่หน้าจอคอมเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ด้วยความสังกตายแต่เราก็ทำอะไรบางอย่างที่มันก็ให้ความสุขกับเราได้เหมือนกันในขณะที่แบบหุ่นยนต์มันอาจจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นในทางกลับกันรู้สึกไหมว่ามนุษย์ก็มีความเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเหมือนกันเราถูกกำหนดด้วยตัวเลขเราถูกกำหนดด้วยอะไรบางอย่างคือสำหรับเราคิดว่ามนุษย์ก็เป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วโอเคครับเพียงแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่โดยฟังก์ชันถ้าเรามองจากมุมไกลๆสมมติว่าเรามองมดอย่างเงี้ยเรามองการทำงานของมดเรามองการทำงานของสัตว์แมลงเล็กๆทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้คิดอะไรมันก็แค่เดินตามกันไปมันก็แค่แบกเม็ดข้าวกลับลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ใช่มนุษย์แล้วเรามองมาที่มนุษย์เราก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นกับมนุษย์ก็ได้นะเออมนุษย์มันก็แค่ขับรถกันไปไม่เห็นมันจะคิดอะไรนี่มันก็ทำอะไรเดิมๆเหมือนกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้น
คนเราอ่ะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฟังก์ชันในแบบลักษณะเป็นกลไกเหมือนกันมันอาจจะมีแปลกๆนิดนึงที่เอ๊ะทำไมอยู่ๆมันมีมนุษย์ 2-3 คนที่นั่งยานอวกาศอะไรสักอย่างออกมานอกโลกอะไรเงี้ยมันอาจจะมนุษย์อาจจะมีความพิเศษแบบนั้นที่นอกเหนือไปกว่าสัตว์อื่นแต่ในแง่ของความเป็นระบบเป็นกลไกเป็นหุ่นยนต์เราคิดว่ามนุษย์ก็มีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่มากพอสมควรแต่ว่า สิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวเราเองเราคิดว่ามันมีความยากที่จะเข้าใจมากขึ้นทุกทีสำหรับคนทั่วๆไปเหลื่อมล้ำในความเข้าใจมันเยอะขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเครื่องมือได้ด้วยตัวเราเองครับใช่ไหมมันจะมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่อย่างพวกโปรแกรมเมอร์เขาอาจจะเข้าใจว่าเขาสามารถถอดชิ้นส่วนเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจน้อยลงเรื่อยๆแต่เขาก็เข้าใจน้อยลงเรื่อยๆนี่คือปัญหาของแบบวิศวกรอย่าง Facebook เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจทุกอย่างที่เขาสร้างรวมไปถึงที่น่ากลัวมากคือไม่เข้าใจว่าพอไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่เข้าใจมากขึ้นด้วยว่าพอเขาปล่อยสิ่งที่เขาสร้างออกไปบนโลกจริงแล้วมันจะเป็นผลแบบไหนได้บ้างซึ่งอันนั้นเป็นอันตรายที่คิดว่าเวลาคนอย่างเอลอนมัสก์หรือว่าบิลเกตส์พูดถึงอันตรายในอนาคตที่มาจาก AI มันน่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นคือมันตัดสินใจทำอะไรเองโดยที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือมันไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์จะเหมือนในหนังจะลุกรวมตัวกันขึ้นมาเป็นกองทัพครับฆ่าคนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แต่ว่ามันคงเป็นแนวว่าโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มันควรจะทำงานให้เราบางอย่างมันกลับทำงานอย่างอื่นแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับสังคมมากกว่าซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้จริงๆนะครับถ้าอีก40ปีเรายังวนเวียนอยู่เนี่ยความสนุกของเราคืออะไรอะไรที่เราจะหลงทำอะไรแล้วหลงเหลือที่มีความสนุกหรือทำให้เติมเต็มแต่ละวันไปได้บ้างคือสังคมไทยเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับข้อดีที่ว่านี้อาจจะดูชวนโทษถูเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับเราคือว่าอำนาจมืดในสังคมไทยเนี่ยอยู่ในมือกลุ่มคนที่ไม่ค่อยฉลาดคือเขาไม่ได้มีความคิดอะไรมากอ่ะเขาแค่อยากจะรักษาอำนาจเอาไว้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาหน่อยเนี่ยก็ยังสามารถสนุกได้กับการคิดกับการพยายามสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆหรือว่ากับการสื่อสารกับคนเพราะฉะนั้นเราว่ามันก็ยังมีทางออกในแง่งานนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าพูดถึงเฉพาะกลุ่มแบบงานอย่างพวกเรางานเขียนงานออกแบบงานศิลปะงานสร้างสรรค์เนี่ยเราคิดว่ามันก็ยังมีทางออกเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สื่อสารเฉพาะกับสังคมไทยใช่ไหมมันโลกมันสื่อสารกันง่ายขึ้นแล้วมันก็ใครที่มีความสามารถที่เป็นสากลหน่อยก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานกับต่างชาติหรือว่าได้ทำงานในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในแง่ปัจเจกบุคคลมันมีทางออกครับอยู่แต่ว่าในเชิงสังคมมันก็อาจจะยังต้องสตรัคเกิลกันไปยังต้องมีความพยายามที่จะพ้นผ่านสถานการณ์แบบนี้หรือว่าสภาวะแบบนี้ให้ได้